้ำตาซึมค่ะลูกชายเซอร์ไพรส์โหน่งชิชาน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวลูกขอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแม้จะเจอวิกฤตร้านขาดทุนค่ะแม่ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตน้ำตาซึมไปตามๆกันค่ะเมื่อโหน่งชิชาได้เผยคลิปวิดีโอหลังน้ำตาซึมลูกๆและลูกสะใภ้หอบเค้กมาเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดแม้จะเจอวิกฤตร้านบะหมี่ขาดทุนหนักในช่วงโควิดนี้ค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากๆเพราะว่าโหน่งชิชาออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดเพาะหลายคนก็แห่ส่งกำลังใจด้วยความเป็นห่วงแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าตัวออกมาโพสต์ว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราสู้ๆนะครับทุกคนผมขอเป็นกำลังใจเวลาที่เหลืออยู่มันคือกำไรชีวิตหลังจากเจอพิษวิกฤตโควิด-19ไม่มีลูกค้าซึ่งหลังจากนั้นเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการตลกและวงการบันเทิงก็แห่เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะกับล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาน้ำตาซึมเลยละค่ะเมื่อทางด้านของโหน่งชิชาเผยคลิปวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นๆน้ำตาซึมลูกๆและลูกสะใภ้หอบเค้กเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดเมื่อเจอวิกฤตร้านบะหมี่โหน่งขาดทุนหนักในช่วงโควิด-19ค่ะซึ่งช่วงนี้โหน่งเองเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง IG ฝากฝังธุรกิจของครอบครัวที่เตรียมยกให้กับลูกๆว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ณโหน่งชิชาขอบคุณลูกๆทั้ง3คนดูแลลูกค้าและร้านให้ดีมอบสิ่งดีให้กับลูกค้าที่มาของร้านเราดูแลร้านแทนพ่อด้วยนะไอ้3ตัวตรงเดียลีโบจะเป็นยังไงมาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ